คลิปนี้เราจะพูดถึงวิธีการตั้งค่าแล้วก็วิธีการใส่ข้อมูลลงในชีตต่างๆเพื่อที่จะให้ได้ HR Dashboard Volume 2แบบนี้เลยนะคะเมื่อเราได้ไฟล์มาแล้วก็เปิดไฟล์ครั้งแรกเราจะเห็นหน้า Instruction เพื่อที่จะสรุปสั้นๆให้เราดูว่าวิธีการตั้งค่าแล้วก็วิธีการเติมข้อมูลต่างๆควรจะเติมจากชีตไหนไปชีตไหนบ้างตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5แล้วก็การเติมข้อมูลEmployee Data ในข้อ6จะเหมือนกับที่เราทำใน HR Dashboard Volume 1ซึ่งจะมีวิดีโอคลิปสอนรายละเอียดในการตั้งค่าแล้วก็การเติมข้อมูลอยู่แล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อดูคลิปนั้นก่อนคลิปนี้จะเป็นเหมือนภาคต่อจากคลิปแรกซึ่งก็จะครอบคลุมการเซตอัพเพิ่มเติมในสเต็ปที่5หรือว่า After List แล้วก็การเติมข้อมูลข้อ7ถึงข้อ9ที่เป็นข้อมูลในส่วนของการสรรหาก่อนเริ่มเติมข้อมูลแดชบอร์ดของเราจะว่างเปล่าแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเติมส่วนแรกซึ่งเป็นส่วนที่เหมือนกับ HR Dashboard Volume 1กันค่ะตอนนี้เราได้ทำการตั้งค่าแล้วก็เติมข้อมูลทั่วไปเรียบร้อยแล้วจะสังเกตว่าแดชบอร์ดของเราจะมีกราฟบางกราฟที่มีตัวเลขขึ้นมาแล้วแต่ว่าแดชบอร์ดในส่วนของสรรหาเนี่ยจะยังไม่มีตัวเลขนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เติมข้อมูลอะไรในส่วนสรรหาเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราจะต้องเติมอะไรบ้างอย่างแรกเลยเราจะทำการเซตอัพเพิ่มเติมในข้อมูลส่วนที่เป็นสรรหาให้เราคลิกที่ Setting ข้อ5หรือว่า After List ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะให้เจอเลเวลหรือว่าจ็อบเกรดสิ่งแรกที่เพิ่มขึ้นมาเลยก็คือตรงนี้นะคะในคอลัมน์ D จะเป็นจำนวนวันที่เราคาดหวังว่า HR จะหาพนักงานได้ภายในกี่วันซึ่งในแต่ละเลเวลหรือว่าจ็อบเกรดเนี่ยเวลาในการหาก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะตรงนี้เราใส่เบื้องต้นไว้ให้แล้วเช่นเลเวล1หรือว่าเลเวลที่สูงที่สุดเนี่ยเราตั้งไว้ว่าเราอยากจะหาให้ได้ภายใน3เดือนหรือว่าประมาณ90วันนะคะซึ่งแตกต่างกับเลเวลสุดท้ายหรือว่าเลเวล10ที่ตั้งไว้ว่าเราจะหาพนักงานให้ได้ภายใน15วันแบบนี้เป็นต้นนะคะตัวเลขตรงนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยส่วนต่อไปจะเป็นในเรื่องของ recruitment information ค่ะลิสต์ทั้งหมดใน recruitment information เนี่ยเราจะใส่ไว้ให้แล้วนะคะเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกอย่างเลยเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ได้เช่น candidate status ถ้าใครไม่มี management interview ก็สามารถลบออกแล้วก็ใส่เป็นอย่างอื่นคอลัมน์ D จะเป็นเหตุผลที่บริษัทปฏิเสธที่จะรับผู้สมัครนะคะตรงนี้เราก็จะใส่เป็นเหตุผลพื้นฐานไว้ให้เช่นขาดประสบการณ์หรือว่าไม่มีทักษะทางด้านการสื่อสารหรือว่าเงินเดือนที่ขอมากเกินงบประมาณที่เราตั้งไว้เป็นต้นคอลัมน์ E ก็จะเป็นเหตุผลที่ผู้สมัครปฏิเสธออฟเฟอร์ของบริษัทนะคะเช่นได้ออฟเฟอร์ที่ดีกว่าหรือว่าได้ทำงานที่ใกล้กว่าเป็นต้นคอลัมน์ F ประเภทของค่าใช้จ่ายในการสรรหาถ้าอันไหนไม่ใช้ก็สามารถลบออกได้หรือว่าเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ได้ลิสต์ต่อมาที่เราสามารถปรับได้นะคะก็คือ Candidate Source หรือว่าที่มาของผู้สมัครในเทมเพลตก็จะมีลิสต์ของแหล่งที่มาพื้นฐานใส่ไว้ให้แล้วเช่นเอเจนซี่รีเฟอรัลโปรแกรมหรือว่าเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมได้เลยขั้นแรกให้เราปรับเปลี่ยนลิสต์ตรงนี้ตามที่เราต้องการให้เรียบร้อยก่อนนะคะพอตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วลิสต์ตรงนี้ก็จะไปขึ้นเป็นหัวข้อด้านนี้นะคะจากนั้นให้เราใส่รายละเอียดแหล่งย่อยตามหัวข้อลงไปอีกชั้นหนึ่งเช่นเอเจนซี่เราใช้เอเจนซี่อะไรบ้างก็ให้ใส่ชื่อเอเจนซี่ลงไปนะคะถ้าเราได้ไป Career Fair หรือว่า Job Fair ก็ให้ใส่ชื่อลงไป Facebook Group ถ้าเราใช้ Facebook Group ในการหาผู้สมัครมีกลุ่มไหนบ้างก็ใส่ชื่อลงไปตามนี้ได้เลยนะคะ1 ซอร์สที่เราไม่ต้องใส่ชื่อย่อยลงมาก็คือ internal hiring เมื่อไหร่ที่หัวตารางเป็น internal hiring สูตรในเทมเพลตเนี่ยจะจับเป็น department ต่างๆที่เราเซตไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ใส่ลงไปใน drop down list ให้เราเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใส่อะไรตรงนี้เลยอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจก็คือ referral program บางบริษัทอาจจะให้ค่าตอบแทนของการ refer พนักงานแต่ละตำแหน่งไม่เท่ากันเช่นlevel 1ถึง3ถ้า refer มาจะได้ 5,000 บาทแต่ถ้าเป็น level 4ถึง5ถ้า refer มาจะได้ 2,500 บาทถ้าบริษัทของเรามีการให้ค่าตอบแทนในการ refer พนักงานเป็นขั้นๆให้เราใส่ขั้นลงในตารางด้านล่างแบบนี้เลยค่ะ
เสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีการเซตติ้งเพิ่มเติมลิสต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสรรหานะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูวิธีการใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากันค่ะข้อมูลการสรรหาข้อมูลแรกที่เราจะต้องเติมนะคะก็คือ recruitment request หรือว่าคำขอร้องในการจ้างพนักงานใหม่ซึ่งคำขอร้องนี้จะส่งมาจากแผนกต่างๆRequest form ที่เราพูดถึงบางบริษัทก็อาจจะใช้เป็นแบบฟอร์มกระดาษหรือว่าบางบริษัทอาจจะใช้เป็นแบบฟอร์มออนไลน์ก็ได้นะคะพอเราได้แบบฟอร์มตัวนั้นมาจากแผนกเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องบันทึกคำขอร้องลงไปใน database ของ HR dashboard ค่ะในหน้านี้ที่เราจะต้องกรอกข้อมูลเราจะเห็นว่ามันมีพื้นหลังอยู่2สีนะคะก็คือพื้นหลังที่เป็นสีเทาแล้วก็พื้นหลังที่เป็นสีขาวพื้นหลังที่เป็นสีเทาเนี่ยเราไม่ต้องกรอกอะไรลงไปเพราะว่าจะมีสูตรใส่ไว้อยู่แล้วนะคะให้กรอกเฉพาะพื้นหลังที่เป็นสีขาวพอเรากรอกสีขาวเสร็จแล้วเดี๋ยวสีเทาก็จะปรากฏขึ้นมาเองตามสูตรที่ตั้งไว้ใน recruitment request sheet ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเราเติมแค่5ช่องช่องแรกจะเป็น request date นะคะหรือวันที่ที่แผนกได้ทำการส่งคำขอมาให้ HR ให้เราใส่วันที่ลงไปได้เลยอย่างหนึ่งที่เราจะต้องระวังในทุกๆช่องที่เป็นช่องของวันที่นะคะก็คือเราจะต้องใส่ข้อมูลให้เป็นฟอร์แมตวันที่ให้ถูกต้องถ้าเราใส่ไม่ถูกต้องสูตรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวันที่ก็จะคำนวณไม่ถูกต้องหรือว่าขึ้นเออร์เรอร์นะคะข้อมูลต่อไปที่เราจะใส่ก็คือ position title วิธีการใส่ position title ให้เราดับเบิลคลิกแล้วก็พิมพ์ชื่อตำแหน่งที่เราจะใส่ลงไปไม่ต้องพิมพ์ทั้งหมดก็ได้นะคะพิมพ์แค่บางส่วนเสร็จแล้วก็มาคลิกที่ drop down listพอเราใส่ชื่อตำแหน่งที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่ามีข้อมูลด้านหน้าขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าเราใส่ชื่อตำแหน่งไม่ถูกต้องจะเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าเราใส่ไปแค่คำว่า sales นะคะแล้วก็กด enter 1ทีสังเกตว่าข้อมูลในคอลัมน์ D ที่เป็น department แล้วก็ position ID รวมถึง target close date เนี่ยก็จะขึ้นเป็น error กับ data not found ถ้าระหว่างที่ใส่ข้อมูลแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็ให้กลับมาดับเบิลเช็คที่ position title ว่าเราใส่ตำแหน่งถูกต้องหรือเปล่าวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือให้เราเลือกจาก drop down list นะคะอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องที่เราใส่ไว้ต่อไปคอลัมน์ I เราจะใส่เป็นตัวเลขจำนวนพนักงานที่แผนกขอมาในตำแหน่งนั้นนะคะบางทีอาจจะไม่ใช่แค่1คนอาจจะเป็นขอตำแหน่งเดียวกัน2คน3คน4คนก็ใส่ตัวเลขลงไปได้เลยค่ะต่อไปคอลัมน์ employee type ให้เราเลือกประเภทของพนักงานนะคะว่าเป็นพนักงานประจำพนักงานที่เป็น contract หรือว่าเป็นพนักงานฝึกงานเป็นต้นคอลัมน์ต่อไปจะเป็นจำนวนใบสมัครที่เราได้รับมาจากการสรรหาตำแหน่งนี้จากทุกแหล่งเลยเพราะฉะนั้นในครั้งแรกที่เราลง request record เนี่ยเราจะยังไม่รู้ว่าเราได้ใบสมัครมาทั้งหมดกี่ใบก็ให้เราเว้นว่างตรงนี้ไว้ก่อนพอเราปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วให้เราเอาจำนวนของใบสมัครที่เราได้มาใส่ไว้ในช่องนี้จำนวนนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นจำนวนที่เราเรียกสัมภาษณ์เท่านั้นนะคะเป็นจำนวนของใบสมัครทั้งหมดเลยทั้งที่เรียกสัมภาษณ์แล้วก็ไม่เรียกสัมภาษณ์ช่องต่อมาจะเป็นจำนวนของคนที่เราเรียกมาสัมภาษณ์ซึ่งตรงนี้ใส่สูตรไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปใส่ข้อมูลที่ Candidate Data แล้วก็ข้อมูลตรงนั้นเนี่ยจะมาโผล่ในคอลัมน์ L โดยอัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรคอลัมน์ต่อไปคือจำนวนที่เรารับสมัครงานมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสูตรเหมือนกันเราจะต้องใส่ข้อมูลที่ Candidate Data คอลัมน์สุดท้ายจะเป็นวันที่ปิด Request ซึ่งมีสูตรไว้อยู่แล้วเหมือนกันถ้าเรายังไม่ได้รับพนักงานมาตามจำนวนที่ขอเช่นตอนนี้เราขอมา1คนแต่ว่าเรายังไม่ได้ใส่ข้อมูลในการรับพนักงานเลยก็จะขึ้นว่า Pending อยู่1คนหรือว่าถ้าเราใส่คำขอพนักงานไว้5คนแล้วเรารับมาแค่3คนตรงนี้ก็จะขึ้นว่า Pending 2คนในทางกลับกันถ้าเราขอพนักงานไป1คนแล้วเรารับพนักงานมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้จะขึ้นเป็นวันที่ที่เรารับพนักงานมาแทนที่จะเป็น pending วันที่ในส่วนนี้นะคะจะไม่ใช่วันที่ที่พนักงานมาเริ่มงานแต่จะเป็นวันที่ที่ candidate ตอบรับข้อเสนอของบริษัทก็ถือว่าเราได้ทำการจ้างงานแล้วตอนนี้เราใส่ recruitment request ไว้1บรรทัดก็เท่ากับ1 record ถ้าเราไปดูที่ recruitment dashboard เนี่ยสังเกตว่าตรง recruitment request เนี่ยค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นเลข1ส่วนกราฟอื่นๆก็จะยังไม่ขึ้นข้อมูลอะไรนะคะเพราะว่าเราจะต้องไปใส่ข้อมูลที่ candidate data ก่อนหน้า candidate data ก็จะคล้ายๆกับหน้า recruitment request ก็คือจะมีพื้นหลังอยู่2สี
พื้นหลังสีขาวจะเป็นส่วนที่เราต้องใส่ข้อมูลลงไปส่วนพื้นหลังสีเทาจะเป็นส่วนที่มีสูตรใส่ไว้อยู่แล้วคอลัมน์แรกที่เราจะต้องใส่ใน Candidate Data ก็คือ Request ID Request ID ตัวนี้เราจะนำมาจาก Recruitment Request Column C ตรงนี้นะคะเวลาที่เรามีมากกว่า1 Recruitment Request ID ตรงนี้ค่ะก็จะรันเป็น002 003 004ลงไปเรื่อยๆสมมุติว่า Candidate ที่เรากำลังจะลงข้อมูลใน Candidate Data เนี่ยเป็น candidate ของ sales manager ซึ่ง request id ก็คือ001ให้เราไปที่ candidate data ช่องแรกนะคะแล้วก็ double click พิมพ์เลข1จากนั้นก็กด drop down list drop down list จะแสดงรายการที่มีตัวเลขที่เราพิมพ์ลงไปนะคะให้เราเลือก id ที่เราต้องการพอเราเลือก recruitment request id ที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วช่องต่อไป candidate id ก็จะ generate ให้เราโดยอัตโนมัติในตัวอย่างเราจะเห็น CRID 001 01ก็คือ Recruitment Request เบอร์1แล้วก็ Candidate คนที่1ถ้าเรามี Candidate คนที่2สำหรับ Request เดียวกันก็ให้เราใส่เลข Request เหมือนเดิมสังเกตว่าตอนนี้ Candidate ID จะกลายเป็น CRID 001 02หมายถึงเป็น Candidate คนที่2สำหรับ Request ID นี้ค่ะนอกจาก candidate ID แล้วสูตรในคอลัมน์ E แล้วก็คอลัมน์ F จะดึงตำแหน่งแล้วก็ department ขึ้นมาให้เราด้วยข้อมูลในคอลัมน์ต่อไปจะเป็น candidate status หรือว่าสถานะของผู้สมัครซึ่งจะมี drop down list ที่เราใส่ลงไปใน list ตอนที่เราเซตอัพนะคะเราสามารถเลือกได้เลยว่าตอนนี้ผู้สมัครคนนี้อยู่ถึงขั้นตอนไหนแล้วสถานะตรงนี้เราก็จะต้องมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นตอนนี้อาจจะเป็นการเรียกสัมภาษณ์ครั้งแรกก็ให้เราใส่ first interview ถ้าผู้สมัครได้รับการ interview ครั้งที่2ก็ให้มาเปลี่ยนสถานะตรงนี้เป็น second interview หรือว่าถ้าผ่าน interview ครั้งแรกไปแล้วเราตัดสินใจว่าไม่รับผู้สมัครคนนี้ก็ให้เรามาเปลี่ยนสถานะเป็น rejected ก็คือปฏิเสธผู้สมัครCandidate status ที่เรา preset ไว้ให้ในเทมเพลตก็จะมีประมาณนี้นะคะ First interview ก็คือสัมภาษณ์ครั้งแรก Second interview คือสัมภาษณ์ครั้งที่2ในบางตำแหน่งที่จะต้องการผู้บริหารสัมภาษณ์ด้วยก็จะเป็น Management interview Offer คือสถานะที่บริษัทยื่นข้อเสนอให้ผู้สมัครต่อไป accepted คือสถานะที่ผู้สมัครตอบรับข้อเสนอ Join จะเป็นสถานะที่ผู้สมัครได้เริ่มงานแล้ว Withdrawal คือผู้สมัครที่ถอนตัวระหว่างขั้นตอนการสัมภาษณ์งานต่อไป rejected จะเป็นสถานะที่บริษัทตัดสินใจไม่รับผู้สมัครคนนั้นเข้าทำงานสถานะสุดท้าย decline เป็นสถานะที่บริษัทยื่นข้อเสนอให้ผู้สมัครไปแล้วแต่ว่าผู้สมัครไม่รับข้อเสนอนั้นนะคะสถานะพวกนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของบริษัทให้เราไปที่ Outer List แล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆจนเจอ Recruitment Information Column C Candidate Status สามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยกลับมาที่ Candidate Data List ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยต่อไปแหล่งที่มาของผู้สมัครก็จะมี Drop Down List ที่เราเซตอัพไว้ก่อนหน้านี้แล้วเราสามารถเลือกได้เลยคอลัมน์ต่อไป Sourcing Name จะมีความเกี่ยวเนื่องมาจากคอลัมน์ก่อนหน้านี้ซึ่งก็คือ Sourcing Channel ตัวอย่างเช่นเราเลือก Sourcing Channel ไว้เป็น Facebook Group ใช่ไหมคะพอเรามาที่คอลัมน์ I Drop Down List ก็จะแสดงชื่อเฉพาะ Facebook Group ที่เราใส่ลงไปตอนที่เราเซตอัพถ้าเรากลับมาที่คอลัมน์ H แล้วเลือกเป็น AgencyColumn I เมื่อกี้ที่โชว์เป็นชื่อของ Facebook Group ก็จะกลายเป็นโชว์ชื่อของ Agency แทนซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง Drop Down List 2 อันนี้เราสามารถ Set Up ได้ที่เดิมเลยค่ะก็คือ Outer List ให้เราเลื่อนลงมาที่ Set Up อันสุดท้ายเลยก็คือ Candidate Source Area ตรงนี้นะคะจะเป็น Area ที่เราใช้ปรับเปลี่ยน Drop Down List ทั้ง2 อันที่เราพูดถึงเมื่อกี้คอลัมน์ต่อไปจะพูดถึงแหล่งที่มาว่าเป็นแหล่งที่จ่ายเงินหรือว่าไม่ต้องจ่ายเงินถ้าเราคลิกที่ drop down list ก็จะมีตัวเลือกอยู่2 อย่างก็คือ paid กับ non paid นะคะให้เราคลิกเลือกไป1 อย่างข้อมูลส่วนต่อไปตั้งแต่คอลัมน์ K ถึงคอลัมน์ O จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครจะมีชื่อนามสกุลระดับชั้นการศึกษาเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลให้เราใส่รายละเอียดลงไปได้เลยขั้นตอนต่อไปคอลัมน์ P ถึงคอลัมน์ Y จะเป็นคอลัมน์ที่เราใส่วันที่ในขั้นตอนต่างๆเช่นคอลัมน์ P จะเป็นวันที่เราได้รับแอปพลิเคชันของผู้สมัครก็ให้เราใส่วันที่ลงไปได้เลยค่ะคอลัมน์ต่อไปคือวันที่เรานัดสัมภาษณ์วันแรก
คอลัมน์วันที่พวกนี้เราจะใส่เฉพาะขั้นตอนที่เกิดขึ้นจริงหรือว่ามีการนัดวันที่ตามขั้นตอนนั้นๆจริงๆสมมุติว่าเราสัมภาษณ์ผู้สมัครไปแล้วครั้งแรกแล้วเราก็ถูกใจเลยเราไม่อยากสัมภาษณ์ครั้งที่2หรือว่าไม่ต้องมี management interview เราจะ make offer ให้ผู้สมัครเลยเราก็สามารถข้ามคอลัมน์ R แล้วก็คอลัมน์ S ไปได้เลยโดยที่ใส่วันที่ที่เรา offer ให้ผู้สมัครในคอลัมน์ Tพอบริษัทยื่นข้อเสนอไปแล้วก็จะมีอยู่2ทางเลือกก็คือผู้สมัครตอบรับหรือว่าปฏิเสธถ้าผู้สมัครตอบรับข้อเสนอก็ให้เราใส่วันที่ที่เขาตอบมาลงไปในคอลัมน์ U เสร็จแล้วก็ให้ใส่กำหนดวันเริ่มงานลงไปในคอลัมน์ V ค่ะหรือว่าถ้าเขาปฏิเสธก็ให้ใส่วันที่ลงไปในคอลัมน์ Y หรือว่า Declineอีกตัวอย่างนึงนะคะที่ไม่ได้เป็นการออฟเฟอร์แต่ว่าเป็นการที่ผู้สมัครถอนตัวเช่นอะไรบ้างสมมุติว่าเราสัมภาษณ์ครั้งแรกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังจะเรียกสัมภาษณ์ครั้งที่2โดยที่ใส่วันที่ไว้เป็นวันที่6กันยาปี2022นะคะในระหว่างวันที่4 5ก่อนที่จะถึงวันที่6วันที่เราจะทำการสัมภาษณ์ครั้งที่2เนี่ยแคนดิเดตโทรมาบอกว่าได้งานที่อื่นแล้วหรือว่าไม่สามารถมาสัมภาษณ์ต่อได้แล้วก็ให้เราใส่วันที่นั้นลงไปในคอลัมน์ W อีกข้อมูลหนึ่งที่เราจะต้องใส่ก็คือคอลัมน์ Z นะคะเราจะต้องเลือกว่าผู้สมัครเนี่ยถอนตัวในช่วงระยะเวลาไหนในกรณีนี้เราก็จะใส่ไปเป็น Second Interview ก็คือถอนตัวในการสัมภาษณ์ครั้งที่2ถ้าผู้สมัครไม่ได้มีการถอนตัวระหว่างการสัมภาษณ์ก็ให้เราเว้นคอลัมน์แซดว่างไว้ไม่ต้องเติมอะไรตัวอย่างการลงวันที่แบบสุดท้ายคือ rejected หรือว่าการที่เราสัมภาษณ์ผู้สมัครไปแล้วแล้วเราตัดสินใจว่าผู้สมัครคนนี้ไม่เหมาะกับตำแหน่งนี้นะคะก็ให้เราลงวันที่ที่เราตัดสินใจปฏิเสธผู้สมัครในคอลัมน์ xถ้าผู้สมัครถูก reject หรือว่าปฏิเสธจากบริษัทเราก็จะไม่ต้องใส่ข้อมูลในคอลัมน์ Zพอเราตัดสินใจ reject ผู้สมัครคนนั้นแล้วก็จะถือเป็นการสิ้นสุดขั้นตอนการสัมภาษณ์งานนะคะให้เรามาอัปเดต status จาก first หรือว่า second interview ให้เปลี่ยนเป็น rejected แบบนี้ค่ะอีก2คอลัมน์ถัดมาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเดือนคอลัมน์ AA จะเป็นเงินเดือนครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมาสัมภาษณ์งานส่วนคอลัมน์ AB จะเป็นเงินเดือนที่บริษัทเสนอให้กับผู้สมัครนะคะคอลัมน์ AA ถ้าเราได้ข้อมูลมาระหว่างที่เรารีวิวเอกสารหรือว่าสัมภาษณ์งานก็ให้เราเอาข้อมูลมาใส่ได้เลยส่วนคอลัมน์ AB เราจะใส่เฉพาะแคนดิเดตที่เราได้ยื่นข้อเสนอไปให้แคนดิเดตจะตอบรับหรือไม่ตอบรับก็ได้นะคะเราสามารถใส่ไว้เป็นเรคคอร์ดได้ส่วนคอลัมน์ AC จะเป็นเหตุผลที่บริษัทปฏิเสธที่จะรับผู้สมัครเข้าทำงานถ้า candidate status เป็น rejected ก็ให้เรามาเลือกเหตุผลจาก drop down list นี้ค่ะต่อไปคอลัมน์ AD จะเป็นเหตุผลที่ผู้สมัครปฏิเสธ offer ของบริษัทนะคะถ้า candidate status เป็น decline ก็ให้เรามาเลือกเหตุผลจาก drop down list นี้ค่ะคอลัมน์สุดท้ายคือ interview note เป็นคอลัมน์ที่เปิดเอาไว้กว้างๆให้เราใส่ comment อะไรก็ได้เกี่ยวกับผู้สมัครคอลัมน์นี้เราจะใส่หรือว่าไม่ใส่อะไรก็ได้สี่คอลัมน์สุดท้ายคือ AH ถึง AK จะมีสูตรใส่ไว้อยู่แล้วคอลัมน์ AH จะดึงวันที่ที่เราได้รับ request มานะคะตัวอย่างเช่นบรรทัดแรกถ้าเราย้อนกลับมาที่ request ID ก็คือ CRID 001ถ้าเรากลับไปดูที่ recruitment request นะคะ CRID 001ส่งคำขอมาวันที่29สิงหาวันที่29สิงหาก็จะมาอยู่ในช่อง AH จากนั้นเราจะนำวันที่นี้ไปคำนวณ Day to Fill ในช่อง AK ส่วนคอลัมน์ AI ก็จะดึงข้อมูลมาจาก Recruitment Request ช่อง N นะคะจะเหมือนการจะโชว์ว่าตอนนี้ Request นั้นยัง Pending อยู่หรือว่าปิดจบไปแล้ววิธีการใส่ข้อมูลทั้ง Recruitment Request แล้วก็ Candidate Data ก็จะมีเท่านี้ค่ะถ้าเราใส่ข้อมูลใน2ส่วนนี้แล้วกราฟใน Recruitment Dashboard ก็จะค่อยๆขึ้นมาตอนนี้กราฟใน Dashboard ยังเป็นแบบนี้อยู่เดี๋ยวเรามาลองใส่ข้อมูลจำลองกันค่ะดูว่ากราฟจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างตอนนี้เราใส่ข้อมูลจำลองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งในส่วนของ recruitment request แล้วก็ candidate data เดี๋ยวเราไปดูความเปลี่ยนแปลงใน recruitment dashboard กันค่ะ
สังเกตว่าตอนนี้กราฟที่เกี่ยวกับการสรรหาหรือว่า recruitment เนี่ยแสดงตัวเลขขึ้นมาหมดแล้วนะคะจากข้อมูลที่เราเพิ่งใส่ไปเมื่อกี้ถ้าเราทดลองเปลี่ยนฟิลเตอร์เวลาหรือว่า department กราฟก็จะดึงข้อมูลตามฟิลเตอร์ที่เราเลือกไปแต่จะสังเกตว่ามีอีกหนึ่งกราฟนะคะที่ยังไม่ขึ้นข้อมูลอะไรเลยก็คือ recruitment cost ตรงนี้นะคะยังขึ้นเป็น0อยู่อันนี้เป็นข้อมูลชุดสุดท้ายที่เราจะต้องใส่ในชีทที่ชื่อว่า recruitment costการใส่ข้อมูล recruitment cost ก็จะเหมือนกับข้อมูล2อันก่อนหน้านี้นะคะก็คือจะมีพื้นหลัง2สีมีสีเทากับสีขาวสีเทาใส่สูตรไว้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องทำอะไรส่วนสีขาวจะเป็นส่วนที่ต้องใส่ข้อมูลลงไปข้อมูลแรกที่จะต้องใส่ก็คือวันที่ในส่วนของ recruitment cost เนี่ยจะแตกต่างออกไปนิดนึงคือเราจะไม่ได้ใส่เป็นวันที่16เดือน9ปี2022แต่เราจะใส่เป็นเดือนเลยว่าค่าใช้จ่ายอันนั้นอยู่ในเดือนไหนเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาแต่ว่าวิธีการใส่เราก็ยังจะต้องใส่เป็น format วันที่เหมือนเดิมนะคะเช่นเราจะใส่ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในเดือนมกราคมปี2022เราสามารถพิมพ์วันที่1เดือน1ปี2022ลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะคอลัมน์ต่อไป cost name ให้เราใส่ชื่อของค่าใช้จ่ายนั้นๆเช่นเงินเดือนของ HR officer หรือว่าค่า equipment stationery ต่างๆกระดาษปากกาดินสอที่เราจะต้องใช้ในขบวนการสรรหาความละเอียดของค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะเราสามารถทำเป็นแบบคร่าวๆหรือว่าจะทำเป็นละเอียดมากแค่ไหนก็ได้ที่เราต้องการเดี๋ยวเรามาลองใส่ค่าใช้จ่ายจำลองดูค่ะว่าสามารถใส่อะไรแล้วก็ใส่ยังไงได้บ้างอย่างแรกเลยที่เราควรจะใส่ก็คือเงินเดือนแล้วก็สวัสดิการของทั้งพนักงานแล้วก็ผู้จัดการที่อยู่ในกระบวนการสรรหาพอเราใส่ cost name เรียบร้อยแล้วนะคะให้เรามาเลือกว่าค่าใช้จ่ายเนี้ยอยู่ในกรุ๊ปไหนในที่นี้เงินเดือนของ HR officer ก็จะอยู่ใน internal recruitment team อีก2คอลัมน์ถัดมา G กับ H เนี่ยจะเป็นในเรื่องของแหล่งที่มาถ้า cost group ของเราไม่ได้เป็น sourcing หรือว่าแหล่งที่มาก็ให้เราเว้นคอลัมน์ G กับคอลัมน์ H ว่างไว้ได้เลยค่ะเราจะขยับมาที่คอลัมน์ I categoryซึ่งจะบอกว่าค่าใช้จ่ายเนี้ยเป็นค่าใช้จ่ายภายนอกหรือว่าภายในสำหรับตัวอย่างนี้เงินเดือนของ HR officer เนี่ยก็จะเป็น internal cost หรือว่า cost ภายในคอลัมน์ต่อไป lead versus hire หมายถึงค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคนที่ได้รับการจ้างงานหรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปของการสรรหาทั้งหมดตัวอย่างเช่นตอนนี้เราเลือกเป็นเงินเดือนของ HR officerตัวนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุมทั้ง2ส่วนทั้งส่วนที่เรียกมาสัมภาษณ์และส่วนที่จ้างงานก็ให้เราใส่เป็น lead and hire ค่าใช้จ่ายตรงนี้เราสามารถคิดคร่าวๆหรือว่าคิดโดยละเอียดก็ได้นะคะคำว่าคิดคร่าวๆเช่นเงินเดือนของ HR officer สมมุติว่าเดือนละ 18,000 บาทเราสามารถคิดเป็นเลขกลมๆแล้วก็ใส่ไปได้เลยว่า 18,000 บาทหรือเราจะคิดให้ละเอียดขึ้นว่าเรามี HR officer 1คนแล้ว HR officer คนเนี้ยไม่ได้ทำแต่สรรหาอย่างเดียวแต่ว่าทำงานอื่นด้วยเวลาที่เขาทำงานในส่วนสรรหาเนี่ยคิดเป็น 30% จากเวลาทำงานทั้งหมดเราสามารถเอา 18,000 บาทไปคูณ 30% แล้วก็เอาจำนวนมาใส่ตรงนี้ก็ได้นะคะแทนที่จะใส่เป็น 18,000 บาทไปเลยความละเอียดตรงนี้ขึ้นอยู่กับเราว่าเราอยากให้คอสของเราละเอียดมากน้อยแค่ไหนในกรณีนี้เดี๋ยวเราจะใส่โดยละเอียดเลยละกันนะคะเราสามารถพิมพ์สูตรได้เลย 18,000 คูณ .3 ก็คือ 30% แล้วก็ Enter นะคะเราก็จะได้คอสของเงินเดือน HR Officer ในเดือนมกราคมมา 5,400 บาทเดี๋ยวขอเวลาใส่ตัวอย่างค่าใช้จ่ายอื่นๆแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มันสามารถเป็นอะไรได้บ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการสรรหาของแต่ละเดือนนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่านอกจากเงินเดือนของ HR Officer เนี่ยสามารถมีค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้าง
4บรรทัดแรกเราพูดถึงไปแล้วนะคะก็คือเป็นเงินเดือนแล้วก็เบเนฟิตของทั้งออฟฟิเซอร์แล้วก็แมเนเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาอันต่อไปเราจะพูดถึงค่าใช้จ่ายการอบรมที่เกี่ยวกับการสรรหานะคะสมมุติว่าในเดือนมกราคมบริษัทจ่ายเงิน 3,000 บาทเพื่อที่ให้ HR Officer หรือว่า HR Manager เนี่ยได้เรียนออนไลน์คอร์สที่เกี่ยวกับการสรรหาเราสามารถเอาคอร์สตรงนี้ค่ะมารวมอยู่ในคอร์สการสรรหาได้ด้วยอันต่อไป equipment and stationery ก็จะพูดถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะต้องใช้นะคะกระดาษปากกาแม็กลูกแม็กตรง cost group เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนจาก internal recruitment team มาเป็นในเรื่องของ cost ที่เกี่ยวกับ admin นะคะค่าใช้จ่ายต่อไปที่เราสามารถใส่ได้นะคะก็คือค่าใช้จ่ายของออนไลน์แอปพลิเคชันต่างๆที่เราจะต้องใช้ในการประชุมเช่น Zoom หรือว่า Microsoft Teamsตัวอย่างต่อไป referral program ซึ่งอยู่ในคอร์สกรุ๊ปของ sourcing นะคะเพราะฉะนั้น column G กับ column H เนี่ยเราก็จะใส่ว่า sourcing นี้มาจาก channel ไหนแล้วก็ใส่ sourcing name ลงไปเราสามารถคลิกเลือก sourcing channel แล้วก็ sourcing name จาก drop down list ได้เลยนะคะต่อไปในส่วนของ lead versus hire cost เนี้ยจะเป็น cost ที่เราต้องเสียเฉพาะเวลาที่เราได้จ้างงานมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใส่เป็น hire อย่างเดียวอันต่อไป health check up หรือว่าการตรวจสอบสุขภาพก่อนที่จะมาเริ่มงานนะคะถ้าบริษัทเราออกค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้พนักงานหรือว่าผู้สมัครเนี่ยเราสามารถใส่ค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้เหมือนกันซึ่ง category ก็จะเป็น external เราตรงนี้ก็จะต้องใส่เป็น hire เพราะว่าเราจะเสียค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยเฉพาะเวลาที่เราจ้างงานเท่านั้นตัวอย่างสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของ employee orientationซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้ค่ะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะเวลาที่เราจ้างงานมาแล้วเท่านั้นก็ให้เราใส่เป็น hire อันนี้เป็นตัวอย่างค่าใช้จ่ายใน1เดือนนะคะซึ่งอาจจะมีน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างแล้วเราอยากลงค่าใช้จ่ายนั้นอะละเอียดแค่ไหนพอเราลงค่าใช้จ่ายในนี้แล้วให้เรากลับไปดูที่ recruitment dashboard นะคะจะสังเกตว่ากราฟตรงที่เป็น recruitment cost เนี่ยตอนนี้มีตัวเลขโชว์ขึ้นมาแล้วตอนนี้เราใส่ข้อมูลไว้แค่เดือนมกราคมนะคะถ้าเราดูที่ dashboard แล้วเราเลือกเป็น month ซึ่ง month ตอนนี้ใส่ไว้เป็นเดือน7หรือว่ากรกฎาคมจะสังเกตว่า recruitment cost ก็จะเป็นสูงนะคะแต่ถ้าเป็น year หรือว่าเป็นปีเนี่ยก็จะรวมตั้งแต่มกราถึงธันวาตรงนี้จะมีตัวเลขขึ้นมาเดี๋ยวเราลองใส่ข้อมูลจำลองตั้งแต่เดือนมกราไปถึงประมาณเดือนสิงหาแล้วเดี๋ยวกลับไปดูที่ recruitment dashboard อีกทีนึงค่ะตอนนี้เราใส่ข้อมูลจำลองไว้ถึงเดือนสิงหาคมแล้วเรากลับไปดูที่ recruitment dashboard นะคะถ้าเราเลือกเป็นเดือนก็คือเดือน7จะเห็นว่า recruitment cost ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามค่าใช้จ่ายที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้เลยการลงข้อมูลใน recruitment cost เนี่ยเป็นส่วนสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะต้องบันทึกข้อมูลเพื่อที่จะให้กราฟใน dashboard เนี่ยแสดงผลออกมาสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเนื้อหาฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครลองเซตอัพแล้วเจอปัญหาต่างๆที่ไม่ได้อธิบายอยู่ในคลิปนี้สามารถอินบ็อกซ์หรือว่าไลน์มาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้ามาดูกันว่าจะมี Excel Dashboard อะไรมาให้ดูกันอีกนะคะบ๊ายบาย